ดีค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะคะทำเหมือนข้าวเหนียวมูลนะคะน้องเขาทำน้องเขานึ่งแล้วเขาก็เอากะทิที่ปรุงเค็มหวานมันแล้วนะคะแล้วก็เอามาแทใส่ข้าวที่นึ่งเนี่ยค่ะข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาวไม่งั้นแล้วมันแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะข้นตอนนี้ยังเหมือนกับมองเห็นน้ำกะทิอยู่นะคะส่วนนี้เป็นหม้อต้มหน่อไม้ต้องต้มเอาไว้ไม่งั้นแล้วน้องเขาบอกเนื้อมันจะแห้งต้มเอาไว้เพราะว่ายังไม่ว่างที่จะแกงวันนี้น้องเขาลืมซื้อหน่อไม้นะคะต้มพวกเราไม่เคยต้มแต่ก็ลองต้มเลยไม่รู้ว่าต้องต้มกี่นาทีต้มนานแค่ไหนก็คือต้มไว้ไม่ให้เนื้อเหี่ยวส่วนอันนี้คือที่ต้มแล้วนะคะที่ต้มแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลงปอกกาบออกเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหวานดีมันจะมี2แบบนะคะเป็นแบบลำลายๆเนี่ยค่ะเป็นลำลายๆอันนี้จะหวานค่ะแล้วก็เป็นแบบสีเขียว2ต่างกันนะคะลายๆกับเขียวๆค่ะนี่ค่ะเนี่ยมันหวานดีค่ะขนาดนี้ยิ่งหน่อสั้นๆอย่างเงี้ยยิ่งเนื้ออ่อนไม่แก่เนี่ยค่ะสนุกมากเลยเสียดายที่น้องเขามีธุระที่รีบเก็บค่ะแต่ก็สนุกลองดูในคลิปเก็บหน่อไม้นะคะไม่เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ